ัปเดตข่าวสารต่างประเทศช่วงเช้าในพิกัดโลกกับดิฉันปิยวรรณประเมศทวนิชค่ะเรามาเริ่มกันที่ประเด็นที่หลายๆฝ่ายเป็นห่วงตอนนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะนอกเหนือจากเรื่องของน้ำมันค่ะตอนนี้เรื่องที่มาแรงมากๆก็คือเรื่องของเหล็กล้นตลาดนะคะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์มีการประชุมนะคะของผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลกแต่ว่าก็ไม่ได้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมออกมาร้อนไปถึงสหรัฐอเมริกาค่ะตอนนี้ออกมาเรียกร้องให้ความร่วมมือกับอีก7ประเทศร่วมกันให้ทั่วโลกนั้นเร่งดำเนินการหาทางออกของปัญหานี้ค่ะกระทรวงพาณิชย์ของอเมริกาออกมาเผยแพร่แถลงการร่วมของผู้แทนจากสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหภาพยุโรปญี่ปุ่นเม็กซิโกเกาหลีใต้สวิตเซอร์แลนด์และตุรกีที่ใจความสำคัญบอกไว้นะคะว่าทุกประเทศนั้นเห็นพ้องค่ะว่าจำเป็นจะต้องปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กอย่างเร่งด่วนและให้เป็นไปตามกลไกของตลาดด้วยรวมถึงรัฐบาลประเทศต่างๆก็ไม่ควรให้การอุดหนุนหรือว่าช่วยเหลือโรงงานเหล็กที่ขาดทุนหรือว่าส่งเสริมกำลังผลิตส่วนเกินค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของอเมริกาคุณเพนนี่พริสเกอร์และคุณมิเชลโฟร์แมนผู้แทนการค้าสหรัฐยังได้ออกแถลงการแยกต่างหากนะคะว่าสหรัฐอเมริกาและอีก7ประเทศมีเป้าหมายร่วมกันว่าจะต้องทำให้ประเทศอื่นรวมทั้งประเทศจีนได้ตระหนักถึงมาตรการเหล่านี้และจะร่วมกันแก้ไขที่ต้นเหตุของปริมาณเหล็กล้นตลาดโดยอเมริกาจะดำเนินมาตรการทั้งทวิภาคีและพหุภาคีกับคู่ค้าร่วมทั้งจีนด้วยนะคะเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์มีการประชุมของผู้ผลิตเหล็กกว่า30ประเทศที่กรุงบรัสเซลส์เบลเยียมซึ่งก็มีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD เป็นเจ้าภาพด้วยนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะหาทางแก้ไขปริมาณเหล็กที่ล้นตลาดแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถตกลงกันได้นะคะได้เพียงแต่ข้อสรุปที่บอกว่าจะต้องแก้ไขกันที่โครงสร้างทางด้านของ OECD ออกมาระบุนะคะว่าปีที่แล้วกำลังผลิตเหล็กทั่วโลกอยู่ที่ 2,370 ล้านตันในจำนวนนี้ถูกนำไปใช้จริงเพียงแค่ 67.5% เท่านั้นก็ลดลงจากปี 2,557 ค่ะที่มีการนำเหล็กไปใช้จริงอยู่ที่ประมาณ 71% สำหรับปัญหาปริมาณเหล็กล้นตลาดนี้ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษหนีไม่พ้นประเทศอังกฤษนะคะเพราะว่าทาทาสตีลซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของอังกฤษก็ได้ประกาศปิดกิจการทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้ในอังกฤษมีคนตกงานมากถึง 15,000 คนค่ะส่วนในเยอรมนีก็ได้รับผลกระทบอย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะคนงานเหล็กในเยอรมนีกว่า 40,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนเพื่อที่จะประท้วงประเทศจีนที่เข้ามาทุ่มตลาดเหล็กค่ะก็ต้องรอดูนะคะว่าหลังจากที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็อีก7ประเทศออกมาเรียกร้องแบบนี้จะมีมาตรการอะไรที่เป็นรูปธรรมมาแก้ไขปัญหาเหล็กล้นตลาดอย่างไรต่อไปค่ะ